จากไหนออกมาจาก Y เปลี่ยนเป็น I แล้วเติม ES เป็นรูปของ plural เป็นผู้บุพจน์แล้วถ้า singular ก็คือ HOBBY hobby and hobbies นะคะออกเสียงถูกต้องด้วย hobby and hobbies นะอันนี้คืออะไรลูกเดี๋ยวไปเจอที่ไหนจะได้รู้ว่าเอ๊ะคำนี้คืออะไรนะคะอ่ะนะวันนี้เรามา the meaning hobbies the meaning do you know ความหมายคืออะไรลูกคะงานเดเลย์ก็คือ on free time เวลาทั้งเรียนว่างใช่ไหมลูกประจำงานประจำของนักเรียนคืออะไรอ่ะงานประจำของนักเรียนคืออะไรเรียนหนังสือใช่ไหมคะการเรียนหนังสือนี่คือหน้าที่หรืออาชีพของนักเรียนเลยเป็น student ขณะนี้เนี่ยอาชีพหลักเพราะนักเรียนจะต้องทำไมลูก you study every day ต้องมาเรียนทุกวันใช่ไหมคะดังนั้นอาชีพหลักของนักเรียนก็คือ student เช่นอาชีพของครูก็คือ I'm a teacher อาชีพหลักของคุณครูแต่ครูก็ต้องมีอะไรลูกมีงานในเหล็กเวลาเสริมคุณครูเมื่อเวลาคุณครูมีอะไรคะ on free time อ่ะเมื่อเวลาคุณครูมีอะไรลูกOn my free time มีอะไรลูก free time เวลาว่าง free คืออิสระเวลาที่ครูอิสระเวลาที่คุณครูว่างและนักเรียนล่ะ on your free time และเวลาว่าเรื่องว่างของนักเรียนล่ะเวลาที่นักเรียนมีอิสระนักเรียนทำอะไรบ้างอ่ะ racing on my free time again let's readเดี๋ยวเรามาดูนะคะ Lessing on my free time เป็นอย่างไรและนักเรียนเวลาที่เราใช้คำว่า on นะลูก on my free time เป็นเวลาว่างของฉันเวลาที่ฉันอิสระฉันทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตประโยคนะเดี๋ยวจะสังเกตประโยคนะจากเนื้อเพลงนี้คุณครูมีการแต่งประโยคได้2แบบสังเกตเอ๊ะทำไมต้องใช้ตรงนี้ทำไมใช้แบบนี้คือใช้คำว่า like L-I-K-E likeนะคะ like อ่ะมาดูอันแรกก่อนมาดูนะคะ on my free time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  I like singing I like singing I like dancing I like dancing มือเวลาว่างของฉันถ้าทำอะไรรู้ I like singing ร้องเพลง I likeDancing. Dancing. สังเกตประโยคมาช่วยกันสังเกตประโยคก่อน I like like เป็น verb ใช่ไหมลูกเห็นไหมคะ L I K E like ในที่นี้ความหมายคืออะไรลูกชอบฉันชอบฉันชอบ I like singing singing เติม ing แล้วอยู่ในลักษณะเป็นอะไรลูกเป็นคำ noun ฉันชอบการร้องเพลงอันนี้ไม่ได้เป็น verb นะคะI like dancing ฉันชอบการเต้นรำโอเคได้แล้วใช่ไหมคะ Like ตามด้วย verb เติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะเราจะไม่มี like to นะคะมาดูต่อ I go swimming I go shopping I go shopping How about you And what can you do? มาดูคำว่า go. Go คืออะไร? G-O go. ไปฉันไปอะไรลูก? ไปว่ายน้ำ. I go shopping. ฉันไปไหนลูก? Shopping. ไปช้อปปิ้ง. เห็นไหมคะ? ลักษณะรูปแบบนะคะ. How about you? แล้วคุณล่ะ? ทำอะไร? นักเรียนทำอะไรล่ะ? เกี่ยวกับตัวนักเรียนล่ะ? And what can you do? นักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอีกครั้งหนึ่งทำนองเพลง Are you sleeping นะคะ On my free time On my free time I like singing I like dancingI go swimming I go shopping How about you And what can you do Again On my free time On my free time
I like singing I like dancing I go swimming I go shoppingHow about you? What can you do? And what can you do? และนักเรียนล่ะทำอะไรได้บ้างนักเรียนทำอะไรได้บ้างลูก watching television ไปอะไรลูกดูทีวีเมื่อมีเวลาว่างใช่ไหมลูกทำอะไรอีกช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรหรือเปล่าลูกช่วยทำอะไรลูกmopping the floor ช่วยถูอะไรลูกถูพื้น sweeping the floor ช่วยกวาดพื้น washing the clothes ช่วยอะไรลูกซักเสื้อผ้านี่คือยามที่นักเรียนมีเวลาว่างใช่ไหมโอ้เวลาว่างปั๊บเสาร์อาทิตย์เลยต้องทำเลยอ่ะและนักเรียนมีอะไรทำอะไรบ้างอ่ะเรามาดูคำนี้ drink I do on free time drink I do on free timeสิ่งอะไรบ้างที่ฉันทำในวันที่ฉันมีเวลาว่างนักเรียนทำอะไรบ้าง drink I do on free time again drink I do on free time สิ่งอะไรบ้างที่ฉันทำเมื่อฉันมีเวลาว่างอะไรบ้างลูกนักเรียนตอบมามากมายเลยเรียนบอกว่าอะไรคะไปสวิมมิ่งเลยไปว่ายน้ำมีเวลาว่างโอ้ว่างปั๊บเลยไปอะไรเลย playing the game ไปเล่นเกมเลย playing football ไปเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะ and บางคนบอก reading cartoon อ่านหนังสือการ์ตูนดีกว่าบางคนบอกโอ้ no watching thetelevision ไปดูทีวีดีกว่าบางคนบอกไม่ได้ต้องไปอะไรคะ watching the movie ไปดูภาพยนตร์ on the theater ในโรงภาพยนตร์ดีกว่าบางคนบอก playing with my friends ไปเล่นกับเพื่อนช่วยคุณแม่ทำอาหารดีกว่า cooking หรือทำอะไรอีกฮะคะ listening the music ไปฟังดนตรีฟังเพลงดีกว่าโอ้บางอะไรอีกคะมาทำอะไรอีกคะอ่ะโอ้พูดบอกไปขี่รถเลยอ๋อไปล้างรถ washing the car washing the my father's car ไปล้างรถให้คุณพ่ออ่ะนี่คือเวลาว่างอ่ะ think I do on free time อ่ะมาดูประโยคคำถามที่คุณครูถามนักเรียนง่ายๆ What do you do? What do you like to do? What do you like to do? คุณชอบทำอะไรล่ะ What do you like to do? ชอบทำอะไรลองเขียนไปนักเรียนชอบทำอะไร What do you like to do? Example I like singingฉันชอบการร้องเพลงและนักเรียนล่ะชอบอะไร I like drawing I like painting I like cooking I like swimming I like shopping โอ้มากมาย I like singing I like listening the music I like watching the news แม่ชอบดูข่าวนะคะแล้วนักเรียนชอบอะไร I like drawing ชอบวาดภาพแล้วทำไมอีก I like playing the computer game ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ I like speaking ชอบพูด I like crying ชอบร้องไห้ไปอยู่เหงาคนเดียวก็ร้องไห้ I'm lonely so I like crying I like laughing ชอบหัวเราะI like calling the telephone ชอบอะไรคะพูดโทรศัพท์โอ้มากมายนะคะนักเรียนชอบอะไรเขียนไปนะคะexample มาดูนะคะ write the copy the question sentence too อย่าลืมเขียนประโยคคำถามไปด้วยนะคะฝึกไว้มาดูตัวอย่าง singing เห็นไหม I like singing ฉันชอบการร้องเพลงมาดูเช่นไรลูกโอ้มีหนังสือมากมายแสดงว่าต้องชอบอะไรคะ
อ่านหนังสือ I like reading ชอบอ่านหนังสืออ่ะเขียนไป I like readingหรือชอบอะไรอีกลูกชอบโอ้โหระบายสีวาดภาพระบายสีอาจจะใช้ว่า I like painting การวาดภาพระบายสีการระบายสีใช้สีระบายหรืออาจจะใช้ว่า I like drawing ก็ได้ I like drawing ก็ได้นะคะมาดูนะคะ I like reading I like painting นะหรือนักเรียนมาดูอีกประโยคหนึ่งคุณครูไม่ถามนักเรียนแล้วคุณครูไม่ถามนักเรียนแล้วนะคะคุณครูถามคนอื่นถามคนอื่นแล้วสมมุติว่าคุณครูถามว่า What does your father like to do What does your father like to do ถามถึงคุณพ่อนักเรียนเอ๊ะคุณพ่อนักเรียนชอบทำอะไรถามคนอื่นแล้วถามคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกผู้ชายใช่อะไรแทนได้He ใช้ he ยกตัวอย่าง example ครูบอก he likes growing plants เขาชอบปลูกพืชโอ้ชอบปลูกพืชนักเรียนสังเกตเห็นไหมคำว่า likes เปลี่ยนเป็นเติมอะไรแล้วเติม s ใช่ไหมลูกเพราะว่า he คนเดียวดูให้ถูกต้องนะเวลานักเรียนตอบอ่ะ he likes แต่ถ้า I like ไม่มีการเติม you like ไม่ต้องเติมถ้า she likes เติมนะคะเพราะฉะนั้นใช้ถูกต้องด้วย growing plants ก็คือปลูกอะไรคะปลูกพืชนะคะ he likes growing plants ชอบคุณพ่อมีเวลาว่างแล้วชอบเข้าสวนเลยนะ in the garden in the yard ในสวนหลังบ้านนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าจะถามอีกอย่างหนึ่งอีกประเภทหนึ่งถามอีกประเภทหนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างประเภทหนึ่ง okay. นักเรียนจบแต่ละประเภทนักเรียนก็ติดเส้นใต้ไปเลยว่าการตั้งคำถามนี้มีได้หลายรูปแบบมาดูอีกหนึ่งประเภทหนึ่งคุณครูอาจจะถามว่า what is your hobby งานดีเลย์ของคุณคืออะไร what is your hobby นักเรียนอาจจะตอบว่าถาม your นะของท่านของคุณตอบว่า drawing is my hobby drawing is my hobbyเห็นไหมคะหรือนักเรียนอาจจะตอบว่า my hobby is drawing ตอบได้แบบนี้ได้สองอย่างนะลูก my hobby is drawing or drawing is my hobby คะวิธีการตอบนั่นเองอาจจะเอาไว้ข้างหน้าเอาคำตอบไปข้างหน้าเลยหรือคำตอบไว้ด้านหลังก็ได้นะให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ What is your hobby? Drawing is my hobby or my hobby is drawing นะคะฝึกเขียนไปด้วยอ่ะมาดูอีกนะคะถาม your ตอบ my แต่ถ้าถามแบบนี้What is her hobby? ทำเธอตอบอะไรลูกตอบเธอเหมือนกันงานอดิเรกของหล่อนคืออะไรของเธอผู้นั้นคืออะไรเขาอาจจะบอกว่าเขาชอบอะไรลูกเขาชอบ painting painting is her hobby คือชอบอะไรลูกชอบวาดภาพนะคะการวาดภาพเป็นงานอดิเรกของหล่อนถามเธอตอบเธอเห็นไหมคะอย่าลืมนะคะถาม your ตอบ my ถามเธอตอบเธอถาม his ตอบ his นะคะนั่นเลยตอบให้ถูกต้องด้วยเวลาใช้คำ possessive adjective possessive pronoun คำ pronoun ใช้อย่างไร object pronoun เห็นไหมคะคุณครูเรียนไปแล้วทั้งนั้นเลยเวลาต้องสังเกตเวลาการตอบต้องใช้ถูกต้องด้วยนะคะมีตัวอย่างอีกดูนะคะดูว่ากิจกรรมนี้ได้มากมายมาดูตัวอย่างอีกทีนี้สองคนและสองคนต้องถามอะไรลูกคำ there what are their hobbies what are their hobbies ครูเปลี่ยนได้ hobby เป็น hobbies เพราะว่ากล่าวถึงสองคนงานดีเด็กของพวกเขาของเขาทั้งหลายเนี่ยคืออะไร
เราไม่ใช่ what is แล้วเราไม่ใช่เราใช้ what are ใช้กับ there ใช้ possessive adjective เป็นอย่างไรนักเรียนดูนะคะใช้ถูกต้องอ่ะก็คือ exercise are their hobbies หรือ exercising are their hobbies exercising ก็ได้นะคะ exercising ก็คือตัด e แล้วเติม ing ได้เลยนะคะหรือเนี่ยอาจจะบอกว่าออกกำลังกายเป็นงานดิเลกของเขาหรือ exercising 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 are their hobbies นะคะเรียนดูอ่ะเรามีตัวอย่างคุณครูมีตัวอย่างมากมายนะคะมาให้นักเรียนรู้ว่าเอ๊นักเรียนจะใช้คำเหล่านี้ในการเวลาไม่ต้องมีระว่างอย่างไรอ่ะมาดูอย่างที่หนึ่งนะคะอย่างที่หนึ่งมาดู listening music again listening music listening music again listening music